เนี่ยหุ้นตัวไหนเจ๊งไปเลยเนี่ยกระทบพอร์ตกี่เปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์เดียวแล้วหุ้นเจ๊งไปเลยเนี่ยน้อยมากเอ็นปาร์กยังไม่เจ๊งเลย IEC ยังอยู่ในปัจจุบันเมืองไทยนะเจ้าชอบหุ้นแบบไหนรู้ไหมชอบแบบเนี้ยเพราะอะไรเพราะใช้เงินน้อยปั่นได้ง่ายสมมติคุณปั่น IEC มา5บาทคุณว่าเป็นไงต้นทุนนี่ไม่มีแล้วอะไอ้อย่างแก๊สมาจากเท่าไหร่มาจาก50ตังค์วันนี้กลายเป็นหุ้นดีไปแล้วอะจากเดิมเป็นหุ้นไปเลยครับแก๊สเดิมเป็นหุ้นเน่าถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าวันนี้คุณจะเลือกวิธีการแบบไหนนะครับนะคำถามก่อนที่จะสรุปภาพรวมครับผมว่าเล่นเป็นรอบใหญ่สมมติวันนี้พี่ซื้อเนี่ยนะครับถือไปอย่างน้อย3-5ปีแล้วดูผลมันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคือถ้าเกิดปรับเร็วเนี่ยนะครับปัญหาคือถ้าที่ผมพบคือว่าส่วนใหญ่ถ้าเราต้องการจะขายเร็วๆเราจะขายหมูอะสมมติคุณซื้อที่30อะเชื่อไหมคุณไม่รู้หรอว่าคุณจะมาขายได้ที่70ถ้าคุณได้ซื้อที่ประมาณ30นะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ว่าหรือง่ายสุดก็คือว่าใช้เส้นค่าเฉลี่ยในการเล็ดพอฟิลันนะครับสมมติพี่ซื้อวันนี้เนี่ยเอาง่ายๆนะพี่เลือกมาพี่เลือกตัวไหนก็ได้เลือกมา10ตัวก็ได้แต่ใช้วิธีการลิมิตลอสหมดเลยคือยังไงพี่ตั้งชาร์ตวีคนี้ไว้นะครับพี่เลือกมา10ตัวนะพี่ยังไม่ซื้อเลยนะแล้วพี่รอว่าชาร์ตตัดเมื่อไหร่พี่ทำไงครับซื้อเลยแล้วปล่อยให้มันรันขึ้นไปพอมันตัดลงให้พี่ขายกำไรแน่นอนนะครับแต่ว่ากำไรเท่าไหร่เนี่ยก็แล้วแต่ว่ามันจะให้รอบเราถูกไหมนะครับนี่ถามว่าสิ่งที่มันเกิดคืออะไรมันเกิดเหมือนเดิมอะตรงนี้มันจุดที่ดับไปนะครับแต่จุดที่ให้ซื้อเนี่ยมันไม่ให้ซื้อในจุดโอเวอร์หรอกนะครับโอเวอร์บอทแล้วแต่ว่าวิธีการแบบนี้มันซื้อแพงคุณทำใจได้ไหมนะครับดังนั้นสองวิธีเนี่ยมันถึงไม่ใช่หุ้นตัวเดียวกันหรือหุ้นตัวเดียวกันก็ซื้อคนละเวลานะเพราะจุดที่ซื้อเนี่ยนะครับมันเป็นจุดเดียวกันไม่ได้ดังนั้นวิธีการเนี่ยที่ผมแนะนำคืออะไรคุณต้องแบ่งพอร์ตชัดเจนเปิดคนละโบรกเกอร์เลยถ้าคุณจะเล่นสั้นเปิดอีกโบรกหนึ่งถ้าคุณจะเล่นยาวเปิดอีกโบรกหนึ่งเล่นยาวเนี่ยควรเอาเงินผมแนะนำว่าเป็นเงินฝากนะเงินที่เราไม่ได้ใช้เพราะอะไรมันควรจะเป็นเงินนอนที่เรามองปันผลนะถ้าพอร์ตคุณให้ค่าเฉลี่ยประมาณวันเนี้ยพอร์ตเฉลี่ยผมเนี่ยที่ 70% เนี่ยให้ปันผลอยู่เกิน 10% นะครับเพราะเท่าที่ผมพบคืออะไรรู้ไหมคือหุ้นที่ผมได้ซื้อเวลาที่มันถูกเนี่ยพอมันเด้งกลับมาเนี่ยราคาเนี่ยปันผลมันก็เพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับมันทำให้พอร์ตมันโตเยอะมากอย่างเช่นผมซื้อตัว Advance เนี่ยผมซื้อมาตั้ง70บาทซื้อ70บาทด้วยปันผลปีนึงปันบางปี10บาทผ่านมา4ปีผมได้ปันผลไปเท่าไหร่ครับ40บาทถ้าหักลดต้นทุน70บาทวันนี้ผมเหลือต้นทุนเท่าไหร่30บาทถามว่าผมต้องขายไหมผมซื้อ70ขึ้นไป300วันนี้ลงมา200คนบอกโอ้โหพลาดครั้งใหญ่แต่ประเด็นคือว่าผมมองว่ายังไงราคามันก็ถูกไหมมันไม่สามารถที่จะกลับลงมาที่เดิมถ้ากลับมาที่เดิมมันก็ทำไงครับเราก็แค่ซื้อเพิ่มก็ได้นะครับนะคำถามต่อไปครับเมื่อกี้ครับจริงๆโรบอทเนี่ยให้พี่มองภาพอย่างนึงว่าโรบอทก็เหมือนเทรดเดอร์คนหนึ่งในตลาดหุ้นนะครับเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนะเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาสนอย่างเดียวว่าถ้าขาขึ้นเขาต้องมีหุ้นขาลงเขาต้องมีเงินสดนะครับดังนั้นโรบอทก็คือคนหนึ่งที่ไปผสมลงกับเทรดเดอร์แต่เผอิญเนี่ยเราตัดจิตใจออกไปนะครับเราก็เลยพูดง่ายว่ามันเหมือนเทรดเดอร์คนหนึ่งที่อยู่ในตลาดวันนี้วอลุ่มของโรบอทเนี่ยนะครับตลาดวันนึงซื้อขายวันนี้เท่าไหร่ครับมัน 30,000 ล้านป่ะครับใช่มั้ยมัน 30,000 ล้านโรบอทเนี่ยวันนี้ที่บัวหลวงดูแลมีมาทั้ง 2,000 ล้านนะครับไม่ถึง 1% ของตลาดในการซื้อขายนะครับแต่ต่างประเทศเนี่ยโรบอทเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยเกินครึ่งของตลาด 50% ของวอลุ่มมาจากโรบอทถามว่าวันนี้ทำไมให้ผลตอบแทนโรบอทถึง30%ต่อปีเพราะไม่มีคู่แข่งไง
แต่วันใดก็ตามเอาง่ายๆถ้ากลยุทธ์นี้เนี่ยของโรบอทเนี่ยเอาไปใช้ในต่างประเทศเนี่ยผลตอบแทนจะอาจจะได้ไม่ถึง 10% นึกภาพไหมครับเพราะว่ามันมีโรบอทตัวอื่นในการแข่งนะครับผลตอบแทนมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเมื่อกี้คำถามครับครับครับก็พี่เล่นแบบไหนอ่ะถ้ายาวจริงมันไม่ต้องมองอะไรอ่ะมันคือการปันผลเป็นหุ้นมันเหมือนการแตกหุ้นอ่ะจริงมันคืออะไรมันมีคือหุ้นที่ดีต้องจ่ายปันผลด้วยพี่นะครับจะให้ดีสมมติหุ้นพี่10 บาทจ่ายปันผลบาทหนึ่งก็แปลว่าเยี่ยมละแต่ถ้าบอกปีนี้เขาอยากใช้เงินเนี่ยเขาบอกเราไม่จ่ายบาทหนึ่งนะแต่เราแตกหุ้นออกมานะครับนั่นแปลว่าเขาแตกหุ้นให้มันเล็กลงไงนะครับสมมติตอนนั้น CPO ปัน1:1เนี่ยมันแปลว่ามันแตกหุ้นออกมา1ออกมาเป็น2ไงนะครับนี่ไม่มีอะไรมันก็คือการคิดคำนวณว่าตกลงมันออกมาเป็นเท่าไหร่แต่มันไม่ต้องคิดลึกขนาดนั้นนะครับเพราะด้วยความเป็นจริงเนี่ยแต่ถามว่าถ้ากิจการเนี่ยนะครับแตกหุ้นออกมาเนี่ยมันก็แปลว่าสภาพคล่องมันไม่ได้ดีเท่ากิจการที่ปันผลนะครับเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างเซเว่นCPO ที่ตอนนั้นมันแตกหุ้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะเอาเงินไปซื้อแมคโครถูกไหมพี่นะครับเขาก็เลยแตกแทนที่เขาจะจ่ายถ้าเขาจ่ายปันผลเนี่ยเงินก็จะพร่องไปอีกนะครับเขาก็ใช้การแตกหุ้นเพราะไม่งั้นถ้าบอกรายย่อยบอกปีนี้ไม่ให้เลยนะรายย่อยรู้สึกไงครับแย่ yeah. แต่การให้หุ้นเข้าไปเนี่ยรายย่อยก็สามารถเอาหุ้นเนี่ยไปขายได้แต่เวลาให้ออกมาเนี่ยมันไดลูทราคาเดิมสมมติหุ้นมัน10 บาทเนี่ยพี่แตกมาเพิ่มอีกเท่าตัวเนี่ยตัวอย่างนะหุ้นมันจะเหลือ5 บาททันทีไงนะครับก็กลายเป็นว่าคุณมี5 บาท 2 ตัวไงแต่พอ5 บาทรายย่อยคนอื่นก็อาจจะมองว่ามันถูกก็เล่นราคาขึ้นไปก็เลยจะกำไรเพิ่มขึ้นตรงจุดนี้คือการเล่นราคานั่นเองนะครับแต่ในความจริงในเชิง value ไม่มีอะไรกระทบเลยนะในเชิง value คือมันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมันคือแค่แตกหุ้นออกมานะครับอ่ะคำถามครับ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 ผมจังหวะที่เราควรต้องตัดสินใจว่าพูดตัวนี้ควรเข้าไปซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่สัญญาณของการแอคชั่นนะครับแต่เป็นสัญญาณบอกว่าวันนี้คนใหญ่ซื้อหรือขายนะครับอันนี้แปลว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่ยังกลัวอยู่แปลว่าหุ้นเนี่ยในความเป็นจริงถ้าอ่านตรงนี้เรามองว่าหุ้นมันไม่แพงแล้วแต่ถูกที่สุดหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับแต่ตัวบนเนี่ยเป็นตัวแอคชั่นมันหมายความว่าถ้ามันตัดปั๊บเราถึงแอคชั่นนะครับพอแอคชั่นปั๊บเราต้องล็อกความเสี่ยงคือเช่นพี่บอกว่าพี่ล็อกเทรนด์ไลน์ไว้ตรงนี้ถ้าราคาขึ้นแล้วไม่หลุดเส้นนี้พี่จะถือไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นพอขึ้นเนี่ยพี่ใช้การเลทโปรฟิตรันโหพูดจนไมค์ดับเลยซีดมากเลทโปรฟิตรันยังไงสมมติดูรอบนี้ง่ายๆเพราะรอบนี้เรายังไม่เห็นถูกไหมสมมติว่าเป็นรอบนี้พี่นะครับนึกภาพคืออะไรสมมติพี่ซื้อตรงนี้เนี่ยสิ่งที่พี่ทำคือวางจุด stop loss วางตรงนี้ถ้าราคาไม่ไปพี่ต้องทำไงครับขายความเสี่ยงพี่จะจำกัดแต่ถ้าราคาไปพี่ก็เล็ด profit run ไปเรื่อยๆพอเส้นตัดลงมาเมื่อไหร่พี่ถึงจะขายเพราะพี่จะไม่ได้ขายจุดต่ำสุดนะคือจะซื้อเมื่อผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วและจะขายเมื่อผ่านจุดสูงสุดไปแล้วดังนั้นพี่ไม่ต้องทำนายเลยว่าจุดต่ำสุดอยู่ไหนเพราะซื้อเมื่อผ่านต่ำสุดไปแล้วถูกไหมอย่างตรงนี้พี่ไม่สนแล้วว่าจุดต่ำสุดคือตรงไหนซึ่งตอนนี้ในถ้ามองอย่างนี้นะผมว่านี่คือจุดต่ำสุดแล้วนะครับแต่เราไม่สนไงว่าต้องซื้อต่ำที่สุดเราก็รอให้มันขึ้นจริงดังนั้นเราซื้อเมื่อผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปขายอีกทีเนี่ยเมื่อผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้อีกรอบนึงนะครับซึ่งเนี่ยพี่ดูระยะไทม์พีเรียดก็จะเห็นว่าใช้เวลากี่ปีเนี่ยขึ้นมากี่ปี09 010 1ปี2ปีขึ้นประมาณ3ปีลงประมาณ1ปี2ปีขึ้น3ปีลง3ปีอ
ีกกี่ปีจะขึ้นใหม่ครับใช้เวลาอีกประมาณ3ปี3ปีราคาอาจจะไป60 70อะไรผมไม่รู้อะแต่รอบใหม่ก็คือรอบใหม่นะครับอันนี้คือการเล่นรอบครับใช่ไงพี่คือพอมันทำอย่างนี้พอมันทำนิวไฮไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำคือเราเปลี่ยนจุดเลทโปรฟิตรันแล้วนะครับเราเปลี่ยนจุดนี่เปลี่ยนจุดสต็อปลอสคืออะไรเรายกจุดสต็อปลอสขึ้นมากลายเป็นเส้นนี้ละจริงๆตรงนี้ต้องเรียนในเรื่องของเทคนิคอลนะครับซึ่งตรงนี้ต้องสอนมาสักวันหนึ่งนะครับคือการดูกราฟการเลทโปรฟิตรันการจุดซื้อจุดขายเนี่ยจริงๆตรงนี้เนี่ยต้องเอากราฟมาแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าในจุดซื้อจุดขายแต่จุดเนี่ยคือตรงไหนการล็อกความเสี่ยงการคอนโทรลความเสี่ยงการเล่นพอร์ตฟิลันเนี่ยทุกอย่างเป็นลอจิกอะนะครับครับครับซึ่งไม่แน่ใจว่าถ้านี้จะเข้าใจแบบนี้อย่างว่าถือว่าต้องเอาไอ้ตัวเส้นสีน้ำเงินที่เป็นตัวตัดเป็นไงครับถ้าเอาไอ้สายเป็นการซื้อขายก็มีโอกาสผิดได้ไงพี่อย่างนี้ไงคนส่วนใหญ่ขายนะแต่มันลงต่อคือแสดงว่าถ้าพี่มองแค่นี้นะมาถึงจุดนี้มีคนเอาไอ้สายเป็นตัวซื้อขายนะครับพอมันซื้อขายปั๊บไอ้นี่มันไม่ตัดอะนะครับแล้วมันกลับลงมาใหม่แปลว่าอะไรมันทำมันนิวโรอีกมันทำมันนิวโรแปลว่าตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยมันถูกมากถูกโคตรแต่คนก็ยังไม่ซื้อไงนึกภาพออกไหมคือวันนี้ถูกยังวันนี้ถูกแล้วนะครับอันนี้ถูกกว่าอันนี้ถูกสุดๆแต่ถามว่าประเด็นคือว่าถ้าคุณใช้เครื่องมือนี้มาช่วยเนี่ยคุณยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับดังนั้นเวลามีเครื่องมือเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็ช่วยให้ภาพของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับนะคำถามต่อครับอันนี้ผมใช้เส้น15ตัด35นะครับ15คือประมาณสัก2สัปดาห์35ก็ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับครับเป็นจริงๆไม่ต่างนะจริงมันต่างนิดเดียวใช้อะไรก็ได้แต่ผมใช้ EMA นะครับ Exponential อันนี้เป็นของสมองโอ้อย่างนี้ง่ายไป ถ้าอย่างนี้จริงๆคุณเล่นเองดีกว่าคือโรบอททำลึกกว่านี้นะครับถ้าทำด้วยวิธีนี้คุณรู้ไหม Winning Chance จะเป็นอะไรเดี๋ยวผมจดให้ดูอย่างถ้าทำวิธีนี้เลยนะ Winning Chance นะเทรด10ครั้งนะทำวิธีนี้ถูก3ครั้งผิด7ครั้งนะครับก็คือ3ใน73ใน10ถูกไหมนะครับแต่เวลาชนะเนี่ยชนะเยอะรันเวลา average เนี่ย average win เนี่ยตัวเนี้ยสูงมากนะครับอาจจะประมาณ 100% แต่ average loss เนี่ยนะครับตัวนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก20% ประมาณนั้นนะครับวิธีการแบบนี้นะครับมันขัดใจรายย่อยรู้ไหมวิธีการอย่างเงี้ยเขาเรียกsystem trade ถ้าคุณเห็นในตลาด system trade คือใครคือคนที่เอากราฟเนี่ยมานั่งดูแต่เวลาผิดมันจะผิดติดกันผิดยกตัวอย่างนะถ้าผิด7ครั้งเนี่ยมันมีโอกาสเป็นอย่างงี้ผิด1ผิด2ผิด3ผิด4ผิด5ผิด6ผิด7โดนครั้งละเท่าไหร่ 5% 5% 5% 5% 5% 5% 7 5 35ลงไป 35% คุณว่าคุณอยู่ได้มั้ยจิตสลายในครั้งที่2ถูกป่ะนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมต้องใช้โรบอทนะครับแต่ละถูกก็จะถูกไปเรื่อยอ่ะมันจะถูกติดกันแล้วเวลาเล่นโรบอทเนี่ยเราไม่ใช้ภาพใหญ่ขนาดนี้เราใช้ไทม์เฟรมแบบอินทราเดย์คือไทม์เฟรมต่ำกว่าวันต่ำกว่าเดงนะใช้เป็นชั่วโมงแล้วนะครับมันถึงมีการซื้อขายที่ถี่กว่านะครับแล้วตัว Winning Chance โรบอทเนี่ยวันนี้ที่เราออกแบบเนี่ยอย่างตัวที่ผมดูแลอยู่เนี่ยนะครับตัวชื่อว่า FRT นะครับ FRT เนี่ย winning chance อยู่ประมาณสัก 50% นั่นแปลว่า10ครั้งถูกเท่าไหร่ครับถูก5ครั้งนะครับ average win ของตัวเนี้ยอยู่ประมาณสัก25%
และ Average Loss อยู่ประมาณสักมาสัก 8% นั่นแปลว่าครั้งหนึ่งถูกครั้งหนึ่งผิดเนี่ยแต่เวลาถูกเนี่ยถูกได้25เวลาผิดได้เวลาเสียแค่8ยิ่งเล่นไปครับมันก็ไปเรื่อยๆมันก็ถามว่าทำไมมันถึงได้ปีอีก 30% ก็เพราะอย่างนี้แหละเวลาถูกคือถึงแม้จะถูกครั้งผิดครั้งเนี่ยแต่เวลาถูกเนี่ยถูกได้มากกว่าผิดมันก็เลยเก็บไปเรื่อยๆถามว่ามันรวยช้านะแต่มันรวยชัวร์คุณนึกภาพไหมคือวิธีการเงี้ยก็ไปเรื่อยๆเซ็งไหมเซ็งสุดๆนะนึกภาพไหมมันไม่มีอะไรต้องลุ้นคือคุณดูมันมีอะไรต้องลุ้นบ้างในตลาดไม่มีอะไรต้องลุ้นเลยนะครับซื้อเมื่อไหร่ซื้อเมื่อขึ้นแล้วขายเมื่อไม่ขึ้นแล้วซื้อเมื่อขึ้นแล้วขายเมื่อไม่ขึ้นแล้วให้โรบอททำสบายกว่านึกภาพออกไหมแต่ถามว่าถ้าเป็นเทรดเดอร์แล้วมีคุณมีวินัยคุณทำได้ไหมทำได้แล้วทำได้ดีกว่าโรบอทด้วยนะครับจริงๆมันมีวิธีการเพิ่ม winning chance เนี่ยที่เราสอนอยู่ที่ผมสอนอยู่ Stock Tomorrow เนี่ยคุณวินได้ถึงประมาณ 90% โดยวิธีการใช้ trend line เส้นเดียวนะครับนะประมาณนั้นนะครับแล้วคนบอกโอ้ trend line เส้นเดียวนะครับเรียน1วันนะครับกลับไปฝึกอีก3ปีนะครับอ่ะคำถามเมื่อคำถามจริงนะจะใกล้หมดเวลาคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับคำถามไหมครับถ้าไม่มีอย่าลืมไปคลิกไลค์ Facebook ผมนะครับ Facebook นะครับ Facebook นี่พาวิสต็อกคอมเมนต์นะครับนี่โชว์ภาพหลอกตัวจริงเสมอนะครับหลอกลวงอย่าไปบอกว่าตัวจริงหน้าตาแบบนี้นะครับนะครับครับมีคำถามอีกไหมนะครับถ้าไม่มีก็นะครับก็เป็นการแชร์ลิงข้อมูลนะครับคือการลงทุนจริงผมบอกตรงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคือการลงทุนสุดท้ายมันกลับมาที่ธรรมะผมเรียนรู้ธรรมะเยอะมากจากตลาดหุ้นนะครับมันบอกว่าผมเนี่ยคนใหญ่ผิดเสมอนะครับหุ้นขึ้นลงตามดีมานด์ซัพพลายคนส่วนใหญ่ต้องเจ๊งจะมีคนส่วนน้อยที่ไม่โลภและมีวินัยเท่านั้นที่สามารถทำกำไรจากตลาดหุ้นได้นะครับถ้าคุณแคล็กเดอะโค้ดตรงนี้ได้คุณจะรู้เลยว่าใครก็ตามที่เดินเข้ามาแล้วบอกผมอยากรวยเร็วเจ๊งแน่นอนแต่ถ้าคุณเข้าใจตลาดคุณจะประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนในตลาดเนี่ยเจ๊งหนักทุกคนเทรดเดอร์เจ๊งไม่ต่ำกว่า1รอบเทรดเดอร์เก่งๆนะเจ๊งเกิน1รอบนะครับแล้วเจ๊งแต่รอบหมดตัวด้วยนะครับถ้าคุณรู้ตรงนี้คุณเข้าใจตลาดหุ้นเนี่ยรวยแน่นอนนะครับและใครอยู่ในตลาดหุ้นเกิน10ปีขึ้นไปเนี่ยคือถ้าผ่านครบรอบเนี่ยคุณรวยได้เกิน10เท่าแต่คนส่วนใหญ่ไม่ถึงเข้ามาตอนพีคพอปรับฐานเจ๊งออกไปบอกตลาดไม่เวิร์คนี่คือปัญหานะครับแต่นั้นอยากให้คุณศึกษาจริงวันนี้คุณอาจจะไม่ให้จุดที่เข้ามาแล้วมันดีที่สุดไงคุณเข้ามามันค่อนข้างตอนนี้มันอยู่กลางๆอ่ะมันแพงแล้วนะครับโอกาสมีโอกาสแพงต่อแต่ถามว่าจะรวยมากไหมอาจจะรวยได้บ้างนะครับแต่สุดท้ายเมื่อตลาดปรับฐานแล้วมันแรงมากๆจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้คุณรวยอย่างแท้จริงนะครับก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะครับในตลาดหุ้นนะครับนะขอบคุณมากครับผมครับ